สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอลมิร่ากันนะครับผมจะมาเล่นแชปเตอร์1ก่อนเลยเป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะครับรอบแรกเข้ามาแล้วครับแต่ว่าลืมกดอัดครับผมเดี๋ยวเข้าไปใหม่เนาะปึ้งโหลดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับ Drawing Board Studio Present เอลมิร่าน่าจะเป็นชื่อตัวละครในสถานที่แห่งนี้ครับผมดูจากตัวอย่างคล้ายๆอยู่ในโรงพยาบาลเลยเริ่มแล้วนะครับกด F ใช้ไฟฉายได้เหมือนเดิมด้านซ้ายมีบอกครับชิปกดวิ่ง F เปิดไฟฉายอีกปุ่มนึงมองไม่ทันครับเป็นสีแดงๆทำๆไปเลยนะครับตื่นเต้นเหมือนกันให้ตามแสงไปอุ๊คล้ายๆด่านที่แล้วเลยตอนก่อนๆข้างหน้าดูเหมือนเป็นโรงพยาบาลครับจะต้องหาทางเข้าไปข้างในตามแสงไฟที่เขาบอกนะครับตอนนี้ถึงนะครับอัศวีรอบนี้เห็นตัวเองชัดทุกอย่างเลยครับเห็นทั้งตัวเลยเนาะหึนี่มันเกิดอะไรขึ้นไฟดับครับตั้งนานไม่ดับต้องมีตัวละครตามหลังมาแน่เขาบอกว่ากลับไปก็ไม่ได้แล้วครับไฟดับขนาดนี้รอวาร์ปครับผมอันนี้เขาให้สำรวจห้องนะครับภารกิจมีกระดาษโน้ตเขียนอันนี้เป็นกระดาษโน้ตนะครับที่เขาเขียนถึงแอนนาครับผมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้โดยรวมคือเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวบายแอนนาครับผมตัวละครคุณผู้ชมอาจจะชื่อไดอารี่ก็ได้ไปกันต่อครับเปิดไฟแล้วนะไปที่ห้องเรียนก่อนโอ้ตามรอยเท้าไปประตูล็อกหากุญแจเปิดประตูนะครับสำรวจกุญแจก่อนไปตามห้องเลยชิดขอบละกันปุ๊บกุญแจเอากระดาษโน้ตอีกแล้วโอ้ยกล่าวถึงคนชื่อเอมิล่าครับโอ้น่ากลัวมากอุ้ยเสียงอะไรอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าครับไล่เช็คทีละห้องเจอกุญแจแล้วครับเออมาถึงก็จำสแกนเลยอยากรู้ว่าทุกห้องมีอะไรบ้างสีแดงมันคืออะไรผมไปตามในเรื่องก่อนละกันเพราะผมเซ็กสักเหรียญครับมันมีพวกด่านลับต่างๆด้วยผมจะเล่นเป็นด่านหลังให้ผ่านก่อนนะไปไขเลยครับกุญแจที่ได้มาไม่หลงเนาะทางซ้ายนี้ฟลิปอันล็อกก็ไปด้านในเลยครับให้วางแผ่นไม้เดี๋ยวกลับก่อนต้องเป็นห้องยาวๆแน่เลยครับเข้าไปดูห้องเลยมีใครลืมแผ่นไม้ไหมมาแถวนี้ชิดขอบไปห้องนี้มีไหมปุ๊บมีข้อความเขียนให้หันหลังกลับไปมีอะไรเดี๋ยวก็เจอครับเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ไม่ได้เปิดนะครับแถวนี้มีห้องหนึ่งฟลิปอ่ะ Better Fat Light อ๋อเป็นเกมพาร์ทครับผมไม่เป็นไรเริ่มบนแล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องกุญแจเดี๋ยวไล่ชิดขอบใหม่เลยครับเอามันเข้าไปได้หรือครับเนี่ยเพิ่งรู้มีกระดาษโน้ตอีกแล้วเขาบอกเห็นดวงตาใครสักคนหนึ่งนะครับไปห้องถัดไปละกันตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับคนชื่อเอมิล่าน่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องราวตอนนี้เลยก็ได้พาวุ่นวายเลยนะครับทั้งโรงพยาบาลห้องทานข้าวนะครับเหมือนไม่เคยมาครับโอ้แผ่นไม้เต็มเลยห้องทานข้าว
โอ้ดีนะครับลืมกันไว้มาต่อเก้าอี้เลยครับเต็มเลยอุ้ยครับไข่ลอยมาโอเคครับจุดโฟกัสห้องนี้เราต้องไปเลี้ยวขวาครับมีแผ่นไม้ตรงเราเลี้ยวขวาครับจากจุดเริ่มต้นได้มาแล้วครับโอเคมันใช้ได้เทียนกระดาษโน้ตอีกแล้วเน้นภารกิจหลักละกันวิ่งกระโดดข้ามก็ได้เออโว้อะไรอ่ะโอ้ยเอาอีกแล้วเอมิล่าใช่ไหมชัวร์เลยเดี๋ยวเกือบไปทางขวาก่อนเออเปิดไฟแล้วนะครับอันนี้แสงฉากช่วยไว้โว้เอ้ยอะไรอ่ะมีคนขอความช่วยเหลือเดินมาปุ๊บเปลี่ยนซ้ายไปต่อตอนนี้ตัวละครติดครับไปขวาเลยครับตามทางห้องเปิดไม่ได้ตกลงมาชั้นล่างนะครับตอนนี้เพลงประกอบก็น่ากลัวนะครับจังหวะแบบนี้ดูหลอนเช่นเดียวกันกำลังวาร์ปครับรอโหลดสักครู่ไปที่พาร์ท2อ้าวพาร์ท3แล้วเหรอโอเคครับเปิดประตูปึ๊บเขาคิดว่าอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับห้องใต้ดินเปิดไฟก่อนมีกระดาษโน้ตโอ้นี่ครับที่เจอจัมสแกร์ติดขอบไปกระดาษโน้ตโอ้โอเคหาทางออกนะครับห้องนี้ล่ะโอ้ยเป็นรูปภาพใครสักคนหนึ่งมันล็อกครับอ๋อให้เอารูปภาพมาวางก็ที่ผมเจอเลยต้องมารับเควสก่อนไปวางฟลิปห้องนี้ไม่ได้เช็คจำได้รูปหนึ่งอยู่ตรงเก้าอี้นะครับจิตขอบนี่ครับรูปที่สองตรงนี้ไม่น่าใช่นะนี่อะไรอ่ะเอาไปเทอร์แฟลตไลท์เหมือนเดิมเดี๋ยวชิดขอบอีกรอบนึงอีกรูปนึงเนียนมากนะครับห้องนี้หรือเปล่าลองสังเกตตามเก้าอี้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีซ่อนอยู่แอบไปก่อนฟลิปนี่เก็บไปแล้วได้สองรูปอีกรูปหนึ่งบนเก้าอี้ดูดีๆสิไม่มีนะครับนี่วนมาสองสามรอบแล้วปุ๊บอะไรอ่ะโอ้เนียนเกินเอาไปแปะเลยครับครบมีชื่อมอโลลี่เอมิล่าคนซ้ายไม่รู้คือใครโอ้นอนเรียงกันเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไปดีกว่าต้องลุยแล้วนะครับไปไม่ได้เอาไปทางขวามีทางไปต่อนะครับเป็นทางบังคับครับตรงนี้ประตูเปิดไม่ได้เดินก่อนละกันพลาผีมาค่อยวิ่งอะไรหนีสิครับต้องมีตัวตามข้างหลังมาแน่เลยไปเร็วปึ๊บอะไรอ่ะget hell คำใบ้ใช่ไหมเมื่อกี้เบี่ยงขวาตามทางไปขึ้นต้องหาทางออกแน่เลยครับตรงนี้ตอนนี้อยู่ชั้นใต้ดินนะครับเลาะไปตรงนี้ขึ้นไม่ได้พัซเซิลใหม่แล้วตรงนี้เป็นที่จุดเริ่มต้นนะครับที่เจอตบสามศพมีทางลงไปด้านล่างอ้าวตกแมปตาความยากคือแมปมันมืดนะครับจากที่ได้ลองเล่นเนาะมืดจริงๆ
เอ้านี่ไงโอ้ชิดขวามาเลยครับคุณผู้ชมสับคันโยกไปก่อนให้หมุนคันโยกทั้งหมด4อันนะครับน่าจะในนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นทางออกต้องหาจากด้านนอกนะครับอ้อรูนี้ต้องมีผีแน่เลยคุณผู้ชมเดินก่อนละกันชิดขอบมืดเกินอ๋อนี่รีเวอร์1อันแล้วครับชิดขวาไปอัสเซลชัดเจนอยู่ชิดขอบไปก่อนนะครับวิ่งทำใหม่เป็นอย่างนี้ครับเล่นนานๆนี่ปวดตาแน่นอนครับคุณผู้ชมชิดขวาชิดขอบไปเรื่อยๆรึถ้ามีผีนี่จะน่ากลัวมากครับแต่ผมเชื่อว่าแชปเตอร์นี้น่าจะยังไม่เจอตัวละครครับให้เรามาสำรวจเฉยๆเขาเรียกว่าวอร์มก่อนเนาะวอร์มก่อนนะครับทางลึกมากโอ้ยจะเอ๋เลยเดี๋ยวสรุปมีผีนะครับกำลังที่พายอยู่เลยสะดุ้งเลยครับเดี๋ยวไปสุ่มๆแล้วกันรอบนี้เจอแล้วครับอันที่สองซ้ายเบี่ยงมาเลยครับบอกว่าสเต็ปเบี่ยงซ้ายน่าจะช่วยได้เจอผีความเร็วเท่ากันนะครับมาแบบเงียบๆด้วยวนหรือเปล่านะ วนนะครับอย่าเข้าใกล้เธอเลยดีกว่าเกือบสะดุ้งอีกรอบหนึ่งเหมือนวิ่งอ้อมครับตอนนี้อันนี้คือจำทางได้คือมาซ้ายอย่างเดียวเจอแล้วแสดงว่าเป็นทางที่ตัวละครเธอมาแน่นอนครับวิ่งมั่วๆเจอเลยครับโอ้โหเดี๋ยวลองขอจำทางนิดนึงนะมันเป็นทางตรงบังคับเป็นรูนี้เข้าไปเนียนเกินเดี๋ยวลองเบี่ยงกลับก่อนลองชิดขอบอย่างเดียวก่อนมันจะไปสุดที่ไหนชิดซ้ายปึ๊บชิดใกล้อยู่นะบอกให้ไปวาร์ปเลยครับตับพันโยครบแล้วเกี่ยวข้องกับมิตินะครับอย่างนี้ปึ๊บคือถ้าเบี่ยงขวามันไกลมากเลยครับคุณผู้ชมกำลังเก็บข้อมูลนะครับโอเคเบี่ยงขวาอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวไปที่วาร์ปก่อนเอาวาร์ปตรงนี้เข้าไปเลยจบแล้วเหรอครับ yes! อู้สถานที่นี้มันดูน่ากลัวมากเลยโหนี่ออกมาได้ครับผมถือว่าในเรื่องลุ้นระทึกดีครับมีความแปลกแนวดีอันนี้เป็นแค่แชปเตอร์แรกนะครับผมเล่นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาวนเขาวงกตไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยรอแชปเตอร์2กันต่อเลยครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็คือเกมเอลวิลล่าครับผมคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้เราดูกันต่อในด่านต่อๆไปของเกมนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ